คุณผู้ชมครับยุคนี้เราไม่ต้องออมหุ้นหรือว่าซื้อหุ้นกันครับผมหนังสือกำลังจะเป็นของเก็งกำไรในอนาคตครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาหนังสือคลังสยองหรือว่าหนังสือสยองขวัญของใจต้นจีราคาขึ้นครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับคลิปนี้ผมจับมุมกล้องใหม่นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นมุมกล้องปกติมันจะขึ้นมาหน่อยใช่ไหมแต่ว่าคลิปนี้เรามีของมาโชว์ด้วยเลยต้องเป็นกล้องมุมนี้ทำไมผมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยกูเป็นซูเปอร์แมนอย่างที่ผมบอกไปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหนังสือคลังสยองหรือว่าหนังสือสยองขวัญของใจต้นจีราคามันขึ้นยิ่งกว่าหุ้นนี่คุณผู้ชมผมอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มอิโต้จุนจิไทยแลนด์เนี่ยและเขามีแชร์ลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ต้นจิกันครับผมทั้งผลงานแกแล้วก็หนังสือเล่มใหม่อะไรพวกนี้และคือช่วงวันสองวันนี้มันมีประเด็นมากๆเลยก็คือมีคนเอาภาพมาแปะคุณผู้ชมเป็นภาพหนังสือคลังสยองที่เขาขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอ่ะและราคามันขึ้นคือแบบอย่างคลังสยองเล่ม1โคมิเอะเล่ม1ครับผมไปซื้อมาจากร้านหนังสือนะซื้อมาราคาตามหน้าปกเลยคือนี่150บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ทีนี้ที่เขามาแปะถามในกลุ่มเนี่ยราคามันพุ่งจาก150บาทไปถึง380บาทคุณผู้ชมโอ้โหคือแบบพุ่งไปเกือบประมาณ 2-3 เท่าเลยอะถ้ารวมส่งเนี่ยก็คือแบบ400กว่าเลยนะอะไรขนาดนั้นวะทำไมมันถึงพุ่งได้ขนาดนั้นผมไม่รู้เหมือนกันวะเลยไปหาข้อมูลมาคุณผู้ชมคลังสยองตอนนี้นะครับบางเล่มนะต้องใช้คำว่าบางเล่มแล้วก็บางร้านเท่านั้นคุณผู้ชมราคาอาจจะไม่ได้สแตนดาร์ดตายตัวแบบที่เราซื้อในร้านหนังสือที่เป็นแบบต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างพวกนี้ส่วนใหญ่ผมไปซื้อมาจากร้านอิโนคุนิยะนะครับเขาไม่สปอนเซอร์ราคามันก็จะตรงตามปกเล่มเลยครับก็คือ150บาทนะครับผมบางคนได้ตีพิมพ์เล่มแรกอาจจะได้ประมาณ125บาทที่ผมเห็นนะครับผมแต่ทีเนี้ยพอไปซื้อในร้านออนไลน์นะตอนนี้คุณผู้ชมราคาไม่ได้แบบหน้าร้านแบบนี้แล้วดิแล้วคือมันไม่ได้บวกเพิ่มแบบสมมติแบบ150บาทมันได้บวกเพิ่มเป็นแบบ170 180หรือว่า200แต่ตอนเนี้ยบางเล่มมันพุ่งไปถึง300กว่าคุณผู้ชมโอ้โหแล้วคือผมไปเช็คจากเน็ตมาเว้ยเนี่ยเปิดให้ดูนะถ้าเกิดคุณเปิด Shopee และเซิร์ชคำว่าคลังสยองคุณก็จะเจอร้านขายของเยอะมากเกี่ยวกับคลังสยองนะครับผมอย่างอันนี้ถูกสุดนะครับผมก็219บาทคือบวกเพิ่มจากเดิมประมาณ50กว่าบาทแล้วอะแล้วยังไม่นับรวมค่าส่งนะคุณผู้ชมและที่สำคัญครับผมสิ่งที่ทำให้มันราคาพุ่งไปเยอะมากเลยก็คือเรื่องของเล่มด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างหน้านี้ที่ผมเปิดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามันมีคลังสยองครบหมดนะครับผมแต่ว่ามันก็มีเล่มตีพิมพ์แต่ละปีไม่เท่ากันนะครับผมอย่างเล่มที่ผมมีก็คือตีพิมพ์หน้าปก150บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกใครทันรุ่นแรกก็จะทันรุ่นเล่มละ125บาทนะครับผมและคือผู้ชมดูดีเห็นป่ะเนี่ยเล่ม1เล่ม2 4 5 7 8 9 10 sold out หมดเลยเว้ยคือแบบมันขาดตลาดอ่ะและคือหลายๆคนออกมาพูดตรงกันนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเล่มที่หาได้ยากมากๆนะตอนนี้ที่เขาพูดเลยนะก็คือเล่ม7 8และก็10นะครับผมสังเกตง่ายครับคือเล่มที่ผมยังไม่มีณตอนนี้เว้ยผมมีหมดแล้วคลังสยองอ่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 9แล้วก็โดดมาเป็น11เลยเห็นว่าผมไม่มีเล่ม7เล่ม8เล่ม10เว้ยคือมันหายากมากๆหาโคตรยากแล้วบางคนออกมาบอกด้วยว่าเล่ม1ก็หายากคุณผู้ชมก็คือเล่มเนี่ยเล่มโทเบียนที่ผมโชว์เนี่ยเล่มนี้หายากมากเว้ยคือผมก็ไม่รู้นะว่าหาเพราะว่าอยู่ในตามโซนเขาหรือเปล่าคือแบบร้านหนังสือที่มันขายพวกคลังสยองก็จะมีหลายสาขาหลายร้านนะครับผมแล้วก็แต่ละเล่มเนี่ยก็อยู่แต่สาขาว่าจะมีหมดไหมหรือว่ามีของหรือเปล่านะครับผมและที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่หนังสือแบบที่แบบมีการรีพิมพ์เยอะอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมคือบางคนบอกว่าคลังสยองมีเยอะนะผมก็คิดว่ามันมีเยอะแต่ไม่รู้ทำไมว่ามันขาดตลาดเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเล่มไหนมันขาดตลาดนะมันขาดไปเลยเว้ยมันขาดคือแบบมันจะหายากมากๆหรือไม่ก็แบบหาไม่เจอเลย พอมันหายากใช่ไหมทีเนี้ยใครมีก็เอามาขายได้และถ้าเกิดเป็นพ่อค้าบางคนเขาอาจจะขายอัพราคาได้ซึ่งแบบบางทีเขาไม่ได้อัพเป็นแบบจาก150เป็น200แต่บางทีเขาอัพเป็นแบบ 2-3 เท่าเช่นแบบบางคนขาย 4-500 เลยก็มีเว้ยหายากไม่ยากคุณผู้ชมคิดดูผมยังไม่มีอ่ะเล่ม7เล่ม8เล่ม10หาไม่ได้เลยคือนึกย้อนกลับไปก็เสียดายมากผมจำได้ว่าผมเคยเจอเล่ม8อยู่เว้ยแต่ผมไม่ซื้อเพราะผมจำได้ว่าตอนนั้นผมซื้อมันวัน3เล่มแล้วมั้งแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ซื้อดีกว่าถ้าซื้อไปแล้วคงแบบยังไม่มีจังหวะอ่านเลยปล่อยไว้ก่อนไม่คิดว่าของมันจะขาดตลาดไงแต่ณตอนนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้ก็คือแบบต้องตกหัวตัวเองสักทีว่าควรซื้อเก็บเอาไว้เพราะมันจะขาดตลาดเว้ยทีนี้คุณผู้ชมมันมีอีกเรื่องนึงอาจารย์อิโต้แกไม่ได้วาดแค่คลังสยองนะครับผมแกวาดผลงานเยอะมากมีอีกหนึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วผมยังไม่มีเก็บเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าอนาคตผมต้องหาเก็บให้ได้
นั่นก็คือเรื่องมีคนเห็นผีนั่นเองนะครับผมมีประเด็นแล้วคุณผู้ชมมีคนเอามาแปะภาพหนังสือมังงะเรื่องมีคนเห็นผีเนี่ยว่าราคานี้โหดไปไหมคุณผู้ชมรู้ไหมเล่มแบบบางๆอ่ะเขาขายราคาเท่าไหร่เขาตั้งขายอยู่ที่ 3,800 บาทคุณผู้ชม What โคตรแพงคือแบบผมเห็นตอนแรกผมแบบเฮ้ยหนังสือของอาจารย์อิโต้มันแพงอะไรขนาดนั้นวะไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนคือผมช็อกมากเลยเป็นเหตุผลที่ผมมาถ่ายคลิปนี้นะครับตื่นตะลึงมากไม่คิดว่ามันราคาจะพุ่งไปถึงขนาดนั้นนะคุณผู้ชมแต่เนี้ยลองไปสืบดีๆก็คือเขาบอกว่าบางทีบางร้านอ่ะเขาชอบตั้งราคาแบบแพงเวอร์มากๆเว้ยแพงเวอร์แบบเวอร์เกินไปอันนี้ผมขออนุญาตหยิบข้อมูลจากคุณทิพย์คุงนะครับผมขอฝากเพจคุณทิพย์คุงด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบตามข่าวสารพวกหนังสือการ์ตูนหรือมังงะเรื่องต่างๆนะครับฝากเพจกิฟต์คุณด้วยครับคุณกิฟต์คุณบอกนะครับว่าร้านบางร้านที่เขาขายในตลาดเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ตั้งราคาที่เป็นราคากลางของตลาดนะครับผมและบางทีก็อาจจะแบบขายราคาเวอร์มากๆเช่นแบบเจาะหรือกระจายโต้เนี่ยบางร้านก็ขายเป็นราคา850บาทเลยทั้งๆที่แบบมันยังขายเกินตลาดจริงผมเคยเจอนะเนี่ยมันจะมีช่วงนึงไว้ที่ผมได้เลยนี่ใหม่ๆเจาะหรือกระจายโต้จริงๆอะราคามันอยู่ที่450นะเออแล้วมันมีเกินตลาดมากๆผมเคยไปเจอในร้านในห้างแบบเขามีเป็นตั้งๆเลยว่าแบบมีแบบ20-30เล่มได้นะครับผมแต่มันก็ยังมีบางร้านที่แบบขายเกินราคาทั้งที่ปกมันเขียนอยู่450นะแต่บางร้านขายที่เขาบอกเนี่ยบางร้านขายไป800กว่าบาทใครจะซื้อวะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องมีคนเห็นผีเนี่ยราคามันไม่น่าจะแรงถึง 3,800 ขนาดนั้นครับผมอย่างที่เพื่อนผมเคยเจอเขาก็บอกว่าบางทีเจอเล่มละประมาณ 1,000 กว่าบาทก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่แตะไม่ถึง 3,000 แน่นอนนะครับผมอย่างดีๆก็อาจจะแบบว่าเล่มละประมาณ300กว่านะครับผม300ถึง400 800ราคาประมาณนี้สแตนดาร์ดนะเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างเรื่องมีคนหนึ่งทีเนี่ยหามือหนึ่งที่แบบเป็นแบบมือหนึ่งจริงๆแบบซีลอยู่หายากมากคุณผู้ชมหายากมากๆและยิ่งเป็นแบบมือหนึ่งนี่บอกเลยว่าถ้าแบบสภาพดีราคาถูกบอกเลยว่าแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหายากแต่ถ้าใครมีก็มาติดต่อหลังไมค์ผมได้ครับส่วนมือ2ผมคิดว่าก็น่าจะหายากน้อยลงมานะครับผมอยู่ที่ว่าใครจะปล่อยด้วยแล้วก็ปล่อยในสภาพไหนราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องไปดีลกับคนขายทีแต่คิดว่า 3,800 ราคาจะพุ่งไปขนาดนั้นมันน่าจะยากกว่าน่าจะยากเพราะว่าอย่างเล่มมีที่เขามาแปะมันเป็นเวอร์ชันแปลภาษาไทยด้วยนะครับผมราคามันไม่ได้แบบไปพุ่งเป็นแบบอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดเป็นเล่มแบบภาษาต่างประเทศหรือเล่มของนอกก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะครับผมบางคนจะบอกว่าพี่หนังสือการ์ตูนทำไมมันราคามันขึ้นขนาดนั้นหรือว่าฟิกเกอร์ทำไมของเล่มราคาขึ้นขนาดนั้นผมบอกเลยนะของพวกนี้ครับของจานิโต้ผมมองว่ามันเป็นของสะสมที่ผลิตมาในจำนวนจำกัดด้วยคือมันอาจจะมีเยอะก็จริงนะแต่ผมมองว่ามันมีเยอะเทียบเท่าพวกแบบหนังสือที่แบบพวกการไปค่ายสูงเลยเนี้ยผมคิดว่ามันผลิตไม่เยอะเท่าอันนั้นแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี้ยมันจะกลายเป็นของที่ว่าตอนแรกพอมันมีเยอะใช่ไหมแต่พอช่วงนึงนะถ้ามันจะขาดตลาดมันก็จะขาดตลาดไปว่าอย่างช่วงเนี้ยอย่างที่ผมบอกอะเล่ม7 8แล้วก็10อะคือหายไปเลยเว้ยหายากมากขาดตลาดไปเลยครับผมของอาจารย์ไอโต้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดเลยผลงานแกนะครับผมมีหลายเรื่องคุณผู้ชมที่แบบมันผลิตออกมาแล้วก็ขาดตลาดผมไม่รู้มีเรื่องไหนบ้างแต่ที่แน่คือแบบนั่นแหละมีขาดตลาดเลยครับคุณผู้ชมของเล่นฟิกเกอร์แกหลังจากที่เปิดพีมาสักพักเปิดออกมาเป็นชุดก็คือแบบกระแสตอบรับดีขาดตลาดเหมือนกันมีคนที่แบบซื้อไปเก็บเอาไว้ใช่ไหมแล้วแบบซื้อมาหลายชุดแล้วก็คือแบบสามารถเอามาปล่อยต่อได้ในราคาที่แบบได้กำไรอ่ะแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมเออของของจานิโต้จิเป็นงานจริงนะครับผมเป็นแบบผมมองว่าเป็นเสน่ห์อย่างจริงนะครับผมของผลงานที่เป็นของสะสมแบบนี้นะครับถ้าเกิดผู้ชมมีโอกาสสามารถหาซื้อเก็บได้ก็ลองหาซื้อมาเก็บดูนะครับผมคิดถึงตอนที่ผมทำกิจกรรมแจกหนังสือเลยอะจำได้นะผมแจกเป็นเล่ม1เล่ม3แล้วก็เล่ม4โทมิเอะโซจิแล้วก็ชัยหนุ่มสีแดงครับผมน้อง3คนนั้นที่ได้ไปถนอมดีๆนะครับผมอนาคตราคามันอาจจะเป็นพันไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นแบบซีลอะแบบยังซีลอยู่อะคิดว่าเอาไปราคาน่าสูงแน่ๆแต่ของผมคือแบบไม่ซีลแล้วกูแกะอ่านหมดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมมาแชร์ข้อมูลกันถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมาในคลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อไปด้วยนะครับตอนนี้เริ่มระบบสมัครแล้วนะครับเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ